กลับมาอีกครั้งสำหรับงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,566ซึ่งในปีนี้สาขาขวัญใจมหาชนมีทั้งหมด9สาขาโดยหนึ่งในผู้เข้าชิงทั้งหมดนั้นมีนักร้องหนุ่มการทศนะที่ปีที่แล้วได้รางวัลศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมมีชื่อเข้าชิงในปี2,566ด้วยสำหรับนักร้องหนุ่ม การทศสนะปี2,566นี้มีรายชื่อเข้าทิงในสาขาขวัญใจมหาชนคับเวอร์เพลงลูกทุ่งชายและลูกทุ่งชายในคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,566ซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวได้ทราบข่าวนี้แล้วเจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่แฟนคลับสนับสนุนผลงานของตนเองมาโดยตลอดนักร้องหนุ่มการทศนะ เกิดวันที่หนึ่งมกราคมพศ2544ที่จังหวัดกาลสิน์จบการศึกษาที่โรงเรียนกาลสิงพิทยาสารจังหวัดกาลสิงชอบเพลงลูกทุ่งและตามความฝันจนกว่าจะประสบความสำเร็จจนเป็นที่รู้จักในเพลงลูกทุ่งฮิตคาถาขุนแผนปีพศ 2,557การทศสะาได้ประกวดสิงไลฟ์เจอกับอาจารย์การใหญ่สว่างค่ายมิวสิกแฟกเตอร์จุดเริ่มต้นการทำเพลงโดยอาจารย์ได้ชวนมาทำเพลงในนามวงเดอกฟาร์มาซีและเป็นที่มาของเพลงด้วยความเต็มใจ และเสียเพื่อนก่อนมีโปรเจกต์เดี่ยวมีเพลงแรกชื่อว่าเซาฮักหลักบ่โดยเพลงนี้การใช้ความรู้สึกของตัวเองที่นึกคิดในแต่ละวันมาใช้แต่งเพลงนี้และมีเพลงต่อๆมาเป็นอย่างจังเปลี่ยนไปฮักแท้ได้แค่สองเฟสอ้อมแขนแฟนเก่าฐานะคนฮักเก่าอสูรกายคาถาคุณแผนหลวงพ่อกวยโดยผลงานปีนี้2566 การทศสนะะทำโปรเจกต์เพลงมหามงคลปล่อยเพลงใหม่เพลงมนพระการเพลงนาคานาคราชเพลงหนุมานโชคพันล้านโดยวัยเด็กการทศสนะะเป็นเด็กที่ชอบการร้องเพลงและฟังเพลงลูกทุ่งเป็นอย่างมากและเริ่มแต่งเพลงเองตั้งแต่อยู่0.4ในปี2556การ เดินทางมากรุงเทพกับเงิน300บาทเพื่อเข้าประกวดรายการ The รนเนอร์ปั้นฝันสนันเวทีปี5ได้รางวัลเทพพบุตรลูกทุ่งสุดเทสเสน่เย้ายวนใจมาครองโดยในการประกวดครั้งนั้นการได้นักร้องลูกทุ่งระดับตำนานยิ่งยงยอดบัวง,งามเป็นคู่ร้องในครั้งนั้น